วันนี้พระเยซูเจ้ากล่าวกับพวกลูกศิษย์ของพระองค์ว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเว้าคัดสู่บุตรแห่งมนุษย์ผู้นั้นก็จะถูกยกโทษให้ได้แต่ว่าผู้ใดเว้าประมาทประจานต่อพระจิตเจ้าผู้นั้นจะบ่ได้รับการอภัยโทษเลยทุกครั้งเมื่อพวกเฮากระทำสิ่งที่ก้งกันข้ามกับพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าพวกเฮาก็เป็นผู้คัดสู้กับพระองค์ทุกครั้งเมื่อพวกเฮากระทำบาปพวกเฮาก็ถูกตัดขาดจากพระองค์แต่ความบาปผิดต่างๆนานาของพวกเราจะได้รับการอภัยก็ต่อเมื่อพวกเรารับรู้ถึงความผิดของพวกเราและเปิดใจรับการให้อภัยจากพระองค์กงกันข้ามถ้าพวกเราบ่สำนึกถึงสิ่งที่พวกเรากระทำผิดต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นพวกเฮาบ่ยอมดัดแปลงแก้ไขและขอโทษนำพระองค์เวลานั้นพวกเฮาก็ประมาทประจานต่อพระจิตเจ้าเพราะพวกเฮาปฏิเสธการให้อภัยอันแม่นองค์พระจิตเจ้านั่นเองหรือเว้าอีกอย่างเมื่อพวกเฮากระทำบาปหากพวกเฮาสำนึกผิดและไปแก้บาปพวกเราก็จะได้รับการให้อภัยกงกันข้ามเมื่อพวกเรากระทำผิดแล้วหากบ่ยอมสำนึกผิดและไปแก้บาปบาปของพวกเราก็จะบ่ได้รับการให้อภัยเพราะพวกเราได้ปฏิเสธพระจิตเจ้าองค์แห่งการให้อภัย